กับการตัดมาโกนหลังช้างนะคะช่วยกันแชร์ต่อนะคะวันแรกค่ะนุ่งผ้าไหมตัดมาโกนหลังช้างทุกวันเสาร์นะคะที่เวทีประไทยชาลาอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะช่วยกันแชร์ต่อนะคะบอกต่อนะคะมาทุกวันเสาร์7 นาฬิกาแล้วก็เป็นต้นไปนะคะเป็นภาพที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยและที่จังหวัดสุรินทร์สารอาหารง่ายๆหมดนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ไปได้ค่ะได้นำไปให้ดูตักบาตรให้ช้างด้วยโอ้ว้าวช้างชื่ออะไรคะโอเคโอเคขอบคุณแท้ขอบคุณแท้นะคะช้างหิวผ่าอยู่ข้างล่างดีค่ะ
การที่กดไลค์กดแชร์ต่อนะคะมาเดี๋ยวไอ้พี่หน้าตัวใหม่นะขายตะกี้แค่สวยหลังจากตักบาตรในการเสร็จนะครับเราก็จะมีแท็กซี่ช้างนะครับสำหรับท่านที่มาใส่บาตรแล้วนะครับเดี๋ยวไปแท็กซี่ช้างนะครับก็สามารถนะครับซื้อบัตรแท็กซี่ช้างได้ที่บริเวณตรงข้างใกล้กับอนุสาวรีย์นะครับเรามีแท็กซี่ช้างนะครับบริการเดินไปที่ตลาดเขียวนะครับไปกลับนะครับสำหรับท่านที่สนใจที่อยากกับแท็กซี่ช้างนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวช้างแล้วก็มีการแท็กซี่ช้างนะครับแล้วก็รับช้างนะครับเรามีให้อาหารช้างเราก็มีจุดจำหน่ายอาหารช้างด้วยนะครับมีจุดเช็คอินนะครับสำหรับวันอาทิตย์นะครับก็จะมีแท็กซี่ช้างนะครับที่บริเวณเทคโนโลยีราชมงคลนะครับอันนี้ก็สามารถไปเที่ยวได้นะครับแล้วก็ให้ท่านนะครับได้ถ่ายรูปนะครับเช็คอินแล้วก็จะเห็นช้างตัวเป็นๆนะครับก็คือทุกวันเสาร์ตามบ้านหลังช้างแล้วก็มีแท็กซี่ช้างแล้วก็รถท้องช้างแล้วก็อีกสักครู่นะครับว่าตอนนี้กำลังขึ้นเดี๋ยวก็ทางจราจรเขาจะดำเนินการกั้นเลนให้นะครับวันนี้ก็ถึงไม่เกินเที่ยงครับเพราะว่าอากาศมันก็จะตามสภาพนะครับอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อทุกท่านนะครับครับครับขอบคุณครับแท็กซี่ช้างนี่แหละครับก็คือบรรยากาศของเมืองสุรินทร์นะครับจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับก็เป็นบรรยากาศช้างๆนะครับเดี๋ยวพามาดูว่าแท็กซี่ช้างเนี่ย เขาขี่กันยังไงนะครับต้องติดมิเตอร์หรือเปล่านะครับร้อยบาทนะครับต่อรอบต่อเที่ยวแท็กซี่ช้างรอบละ100บาทครับนี่ครับให้อาหารได้ให้กล้วยครับให้กล้วยถือว่าเป็นผลไม้มงคลนะให้กล้วย